ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลวันนี้มาดูประเทศมหาอำนาจของการส่งออกพืชเศรษฐกิจของโลกยุคปัจจุบันกันบ้างครับจากข้อมูลของสื่อนานาชาติอย่าง World Stop Exports และ Business Today ได้ให้ข้อมูลเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าประเทศที่มีการส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกยุคปัจจุบันนั่นคืออินเดียครับด้วยมูลค่าการส่งออกข้าวเมื่อปีที่ผ่านมามากถึง 2.26 แสนล้านบาทแต่ถ้าเป็นเรื่องกล้วยประเทศที่ส่งออกกล้วยออกไปขายมากที่สุดในโลกคือเอกวาดอร์ครับด้วยมูลค่าการส่งออกกล้วยเมื่อปีที่ผ่านมาสูงถึง 1.05 แสนล้านบาทส่วนประเทศบราซิลได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจการส่งออกกาแฟโลกด้วยมูลค่าการส่งออกกาแฟเมื่อปีที่ผ่านมา 1.47 แสนล้านบาทครับขณะที่มหาอำนาจประเทศส่งออกสับปะรดอันดับ1ของโลกยุคปัจจุบันคือประเทศคอสตาริกาด้วยมูลค่าการส่งออกสับปะรดเมื่อปีที่ผ่านมา 31,000 ล้านบาทครับส่วนมหาอำนาจยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนยังได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจทางด้านการส่งออกกระเทียมของโลกด้วยเพราะปีที่ผ่านมาประเทศจีนได้ส่งออกกระเทียมไปขายทั่วโลกด้วยมูลค่าการส่งออกมากถึง 64,000 ล้านบาทครับขณะที่มหาอำนาจคู่แข่งสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาในแง่ของการส่งออกพืชเศรษฐกิจของโลกสหรัฐอเมริกาก็ได้ชื่อว่าเป็นเบอร์หนึ่งประเทศที่มีการส่งออกถั่วอัลมอนด์สูงที่สุดในโลกยุคปัจจุบันด้วยมูลค่า 1.4 แสนล้านบาทครับแต่ถ้าเป็นส้มและมะนาวต้องยกให้สเปนครับเพราะปีที่ผ่านมาประเทศสเปนมีมูลค่าการส่งออกส้มมากถึงกว่า 41,000 ล้านบาทและสเปนก็ยังส่งออกมะนาวและเลมอนมากถึง 26,000 ล้านบาทในช่วงปีที่ผ่านมาครับส่วนประเทศไทยของเราได้กลายมาเป็นมหาอำนาจประเทศที่ส่งออกยางธรรมชาติไปขายในประเทศต่างๆมากที่สุดในโลกด้วยมูลค่าการส่งออก 1.3 แสนล้านบาทครับและนอกจากนี้ประเทศไทยของเราก็ยังได้ชื่อว่าประเทศมหาอำนาจผู้ส่งออกทุเรียนไปขายทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่งด้วยมูลค่าการส่งออกทุเรียนเมื่อปีที่ผ่านมามากถึง 45,000 ล้านบาทเชียวนะครับ